สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justman ใจ569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวธนูในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะโอกาสดีเรื่องงานยามดีนะคะได้ผมมาทักทายทุกคนบ้างนะวันนี้ที่ทำวิดีโอก็คือวันที่15ธันวาคมนะคะก่อนอื่นเนาะสุขสันต์วันเกิดชาวธนูทั้งหลายใครเกิดในช่วง22พฤศจิกาจนถึง21ธันวาคมก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างสิ่งนะคะสวัสดีปีใหม่เจริญรุ่งเรืองทุกอย่างนะคะสมหวังดังใจที่ตัวเองปรารถนาต้องการเลยนะวันนี้ที่ทำวิดีโอวันที่15ธันวาคมก็จริงแต่เดี๋ยวแจงจะย้อนความให้ฟังนิดนึงตอนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีธนูก็คือในเรื่องของตัวคุณเองนะคะต้องบอกว่านิวมูนคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเหมือนเม็ดองุ่นที่เราเพาะเมล็ดไว้ใช่ไหมมันคือการได้ปลูกได้เริ่มต้นนะคะคุณตัวคุณเองอ่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเยอะมากเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบการทำงานลูกน้องบริวารกิจวัตรประจำวันหรือว่าการศึกษาการเข้าสังคมการทําอะไรเพื่อคนอื่นหรือแม้แต่ในเรื่องสัตว์เลี้ยงหลายคนสังเกตดูนะอาจจะไปรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงก็ได้โอกาสที่มีก็คือ การได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆการได้เติบโตทางจิตวิญญาณเข้าใจตัวเองมากขึ้นเวลาพูดว่าจิตวิญญาณมันดูแบบยากใช่ไหมเอาง่ายๆคุณได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบปีต่อจากนี้อะค่ะทีนี้นิวมูนมันจะเกิดขึ้นเนี่ย3 เดือน6 เดือนถัดจากนี้แต่ว่าวันในช่วงเวลานี้แหละเป็นการเริ่มต้นเนาะความท้าทายที่มีก็คือการมีความรับผิดชอบกับบางอย่างหรือว่าการคงไว้ซึ่งศีลธรรมจรรยาที่ดีนะคะนิวมูนในราศีธนูเนี่ยเป็นการเชิญชวนให้พวกเราออกเดินทางทั้งทางในจิตใจแล้วก็ทางนอกจิตใจโดยเฉพาะการเริ่มต้นเนี่ยค่ะมันค่อนข้างจะยากอยู่แล้วแหละในทุกๆคนเนาะการจะได้ทำอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆออกนอกกรอบที่คนหลายคนจะติดอยู่กับเซฟโซนเยอะเพราะนั้นหลายคนคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะยากหรือเปล่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่านะคะก็ทำเถอะเริ่มเถอะนะคะหลายคนออกตามหาความจริงออกตามหาว่าสิ่งที่ฉันมีความสงสัยใคร่รู้ในใจเนี่ยมันคืออะไรนะคะในหลายเดือนต่อจากนี้นะคะบางคนอาจจะสุขว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันทางตันหรือเปล่าเราเหมือนต้องทำและทำให้มันพุ่งให้สุดให้ได้ถ้าเราไม่อยากให้ไปถึงทางตันเราก็ควรจะต้องมีเหตุมีผลทำอะไรที่มันจับต้องได้จริงหลายทีอาจจะต้องปล่อยแบบสปอนทาเนียสให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่ากล้าที่จะเสี่ยงเหมือนกับให้นึกถึงสัญลักษณ์ของธนูใช่ไหมสีธนูใช่ไหมแต่ว่าสัญลักษณ์เนี่ยเป็นรูปคันธนูที่มันมีการพุ่งทยานไปบนฟ้าต่อให้ตกลงมาเนี่ยมันก็ยังยืนได้อะค่ะเหมือนแมวกระโดดนะเพราะฉะนั้นในความเชื่อที่มีอาจจะหลายคนอาจจะไม่สมหวังดังใจอาจจะไม่รอบคอบในช่วงเวลานี้อาทิตย์ฉากกับนิวมูนรอบนี้มันมีมุมฉากเกิดขึ้นนะคะบอกถึงความฝันที่หลายทีเนี่ยอาจจะแบบเหมือนเราอาจจะไม่ได้โฟกัสไม่ใช่อาทิตย์ค่ะเสาร์ฉากกับนิวมูนก็อาจจะเกิดจากการที่เราไม่ค่อยโฟกัสหรือว่าไม่วางแผนอย่างดีนะคะถ้าเรามีการตั้งใจโฟกัสไปสิ่งที่เราคาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเรียนการขยายความรู้จะเกิดขึ้นได้ดีแน่ๆจากปัจจัยพื้นฐานจากสิ่งที่สตรัคเจอร์โครงสร้างที่คุณได้ทำมันไว้อะคุณได้ก่อคืออยากจะบอกตรงนี้ทุกคนว่าสิ่งที่คุณเป็นวันนี้อะค่ะมันมาจากอดีตใช่ไหมใช่ไม่ใช่ลองย้อนดูตัวเองเนาะไม่ต้องดูดวงก็ได้นะลองย้อนดูตัวเองว่าสิ่งที่เป็นเนี่ยเราสร้างมันมาดีหรือยังดีจริงๆไม่ใช่คิดว่ามันแบบคิดเอาเองว่ามันดีอะแต่ว่าเราทําไว้อะมันดีหรือเปล่าโครงสร้างนี้คิดว่ามันจะล้มหรือเปล่าหรือว่ามันจะแบบเป็นตึกที่ไม่มั่นคงหรือเปล่าถ้ามองย้อนกลับอะคุณจะเห็นอนาคตคุณได้แน่นอนมันไม่ใช่แบบสร้างปราสาททรายมันก็ล้มได้ตลอดเวลาถูกปะอังคารกุมนิวมูนด้วยนะคะทําให้หลายคนมีการกล้าจะเริ่มต้นกล้าลงมือทํากระตุ้นให้เรากล้าเสี่ยงกล้าผจญภัยโดยของคุณเองเนี่ยมันจะไปตกในเรื่องของ
ความชอบความอะไรที่มันเป็นงานอดิเรกอะไรที่มันเป็นความชอบพอหรือว่าเป็นการกล้าที่จะออกมาเจอคนเข้าสังคมทำอะไรมันท้าทายตัวเองนะคะแล้วก็มีสติคิดถึงกลยุทธ์ที่ดีจะทำให้สามารถทำสิ่งที่ทำอะค่ะให้สำเร็จได้ง่ายดาวพฤหัสเต้าเรือนของธนูอยู่ในเรือนที่6ราศีพฤษภส่งผลในเรื่องของโครงสร้างการลงมือทำทำมุมดีกับดาวพุธนะคะก็คือพาร์ทเนอร์จะดีนำผลส่งมาในเรื่องของการได้พาร์ทเนอร์ได้เพื่อนร่วมงานที่จะต่อเสริมเงินให้คุณเป็นอย่างดีนะคะอาจจะต้องระวังในการที่เราต้องอย่าทำอะไรมันมากเกินไปนะคะเพราะมันทำมุมเล็งกับศุกร์เนาะราศีธนูเนี่ยเป็นราศีของความฉลาดบอกถึงความรู้แล้วก็ประสบการณ์ซึ่งช่วงนี้หลายคนอาจจะเรียนรู้ผ่านการอ่านรับรู้ความรู้ใหม่ๆสิ่งที่คุณต้องพิจารณาลำดับขั้นตอนให้ดีนะคะว่าอะไรอ่ะที่มันมาเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันสำคัญเท่ากับปลายทางที่คุณจะเดินที่คุณจะไปอ่ะคีย์สำคัญคือเหมือนถ้าสมมติคุณจะไปที่ไหนอาการเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องเวลาเราคิดนะคะอันนี้เป็นคำสอนที่แจงเรียนตอนทำงานที่แรกๆแล้วนะหัวหน้าที่เป็นซีอีโออ่ะเขาบอกว่าคุณดูจากจุดสุดท้ายก่อนแล้วไล่กลับมาชีวิตคุณอยากเป็นอย่างไรให้คุณมองไปที่จุดสุดท้ายก่อนอยากใช้ชีวิตแบบไหนอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนแล้วเราก็ไล่จากตรงนี้ไปไม่ใช่แบบทำไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายอันนี้มันก็ไม่ใช่เนาะคิดให้ได้ชีวิตคุณได้คิดตัวเองได้แน่นอน13ธันวาคมอันนี้เป็นช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังในราศีมังกรนะคะพุธถอยหลังในราศีมังกรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาอยู่ในเรือนที่สองของคุณอาจจะมาพาจากพาร์ทเนอร์อาจจะมาจากในเรื่องของการทำงานทีนี้หลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่โอกาสที่ดีคือการได้มีการรอบคอบมากขึ้นการฟังเสียงภายในใจตัวเองให้ได้มากขึ้นเป้าหมายที่มีก็คือการปล่อยอดีตอะไรที่มันทำให้ตัวเองไม่สบายใจปล่อยไปบ้างก็ได้นะไม่ต้องเก็บเอาไว้แล้วก็การยอมแพ้ในบางเรื่องที่คุณไม่รู้การเดินถอยหลังของดาวพุธรอบนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้น2ราศีก็คือเกิดในราศีมังกรแล้วก็วนกลับไปที่ราศีธนูนะคะมันจะต่างกันแบบโดยเส้นเชิงแล้วก็หลายคนอาจจะรู้สึกถึงความสับสนที่มากกว่าปกติที่เป็นก็ได้นะเพราะว่ามังกรกับธนูคือต่างกันบุคลิกก็คือต่างกันมากๆอยู่แล้วนะคะการเดินถอยหลังครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่13ธันวาคมซึ่งเป็นช่วงปีใหม่พอดีเป็นช่วงที่ดีมากๆที่คุณจะได้ไตร่ตรองสืบถึงสิ่งที่ทำมาทั้งปีเนี่ยมันเป็นรีโทรเกรดสุดท้ายในรอบปีใช่ป่ะทำให้คุณได้คิดซิว่าอ๋อฉันปีนี้ฉันเป็นยังไงฉันบรรลุเป้าหมายฉันเติบโตฉันดีฉันเด่นอะไรบ้างไหมของคุณเนี่ยพิจารณาเรื่องของการเงินการให้คุณค่าแล้วก็เรื่องตัวคุณเองนะคะมันเหมือนกับการแตะเบรกอะค่ะมองย้อนหลังพิจารณาเรื่องราวว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไหม proactive คิดก่อนวางแผนก่อนล่วงหน้าไหมเพราะว่าบางการเดินทางเนี่ยเราต้องพิจารณาถึงเป้าหมายให้ชัดใช่ไหมว่าสำเร็จแล้วจะอยู่จุดไหนของชีวิตอะไรจะพาเราไปถึงอะไรที่จะไม่ส่งผลกับคุณในช่วงแรกหลักๆเลยคือเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของการงานของคุณมันทบทวนมันใช่หรือเปล่าอันนี้ตอบโจทย์หรือเปล่าพาร์ทเนอร์คนนี้ฉันควรทำงานด้วยหรือเปล่าหรือว่าฉันควรจะปล่อยไหลไปแยกย้ายกันไปนะคะคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่มาจากการได้สื่อสารพูดคุยกับกลุ่มคนหรืองานที่ทำณปัจจุบันเป็นจุดพักทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตก็ว่าได้จุดย้ายราศีช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงวันที่23ธันวาคมนะคะก็ใกล้ๆคริสต์มาสพอดีนะเป็นช่วงเวลาที่เดี๋ยวพุธเขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูก็คือเรือนตัวคุณเองนะคะคุณจะรู้ได้สุดได้ว่าแบบ
มันเหมือนเปลี่ยนโฟกัสอะเปลี่ยนเป้าหมายของคุณเองเรื่องการวางแผนเป็นเรื่องการได้เติบโตว่าคือเจาะจากตอนแรกที่พูดถอยหลังใช่ไหมตอนแรกจะไปโฟกัสเรื่องการหาเงินใช่ไหมการคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ทําเนี่ยมันตรงกับที่คุณต้องการไหมอะไรไหมแต่พอหลัง23ธันวาคมไปพุธมันจะมาอยู่ในเรือนตัวคุณเองคุณจะกลับมามองย้อนอะว่าในรอบปีเนี้ยคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างกับชีวิตมีอะไรเข้ามาบ้างมีการโฟกัสวางแผนการเติบโตกันเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเติบโตไหมในจิตวิญญาณในความรู้สึกในช่วงเวลานี้หรือว่าลึกๆแล้วในใจคุณในช่วงเวลาเนี้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารสําคัญมากๆในช่วงเวลานี้ไม่ว่ากับตัวคุณเองหรือว่ากับในเรื่องของงานเรื่องของพาร์ทเนอร์ของคุณพฤหัสเนี่ยดาวแห่งความมั่งมีการเติบโตเนี่ยค่ะจะมาทำมุมในช่วงวันที่7ธันวาคม18ธันวาคม19มกราคมนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะทำให้เรามีความคิดแง่บวกเห็นภาพใหญ่สามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมายของคุณได้จริงนะคะแล้วก็จัดวางแผนการทำงานนะคะเป้าหมายของคุณนะคะนิยามเป้าหมายเนาะโกคือเราต้องมี time frame แล้วก็มีเครื่องมือที่ถูกต้องที่จะสามารถพาคุณไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางความฝันของคุณได้ถ้าสมมติว่าคุณแบบปล่อยไหลไปเรื่อยอ่ะมันก็จะกลายเป็นความฝันก็ฝันไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตว่าโอเคฉันจะ1 2 3 4 5ภายใน1 2 3 4 5เมื่อไหร่อันนั้นก็คือจะกลายเป็นเป้าหมายในชีวิตคุณได้นะคะทีนี้วันที่21ธันวาคมจนถึงประมาณ20มกราคมเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เขาย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะก็ต้องบอกว่าพลังงานมันจะกลายเป็นพลังงานมังกรมังกรอยู่ในเดือนที่สองอยู่ในราศีมังกรเดือนที่สองการเงินการลงทุนการให้คุณค่าตัวเองกับคุณนะคะเป็นช่วงที่คุณโฟกัสไปเรื่องจุดหมายจุดมุ่งหมายในชีวิตค่อนข้างจะมากนะคะโอกาสที่มีก็คือการได้ตามหาความฉลาดการตื่นรู้การก้าวเข้าสู่การมีอำนาจนะคะการได้บริหารจัดการต่างๆนะคะเป้าหมายที่มีก็คือการยอมรับอุปสรรคที่มีให้ได้นะคะการเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับตัวเองให้ได้ช่วงเวลาที่เข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยค่ะเริ่มต้นวันที่21ธันวาคมจนถึง20มกราคมซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการตื่นรู้การมีอำนาจการได้เจอภาวะสนุกสุดเหวี่ยงเมื่อดาวอาทิตย์ตัวตนนะคะความเชื่อของคุณเข้าสู่ในราศีธนูซึ่งเป็นเดือนตัวคุณเองคุณจะค่อนข้างที่ผ่านมาปาร์ตี้น่าจะจัดอะน่าจะปาร์ตี้สังสรรค์เจอคนเที่ยวเล่นเยอะเลยแต่ว่าเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรไม่ใช่ว่าคุณเที่ยวเล่นไม่เป็นแต่ว่าคุณจะ prioritize priority สิ่งที่เกิดขึ้นได้จะลำดับความก่อนหลังได้ก่อนว่าอะไรควรจะเล่นอะไรควรจะจริงจังทำงานนะคะถ้าเราดูสัญลักษณ์ของราศีมังกรนะคะราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีครึ่งปลาครึ่งแกะขอโทษครึ่งปลาครึ่งแพะเนี่ยเป็นตัวแทนของความรับผิดชอบความจริงการจัดการกับทุกอย่างส่วนปลาเนี่ยเป็นเหมือนกับจะบอกมิราเคิลเป็นแมจิเชียนเป็นมายากลเป็นอะไรที่มันนักเล่นแร่ประทาดที่เหมือนกับใช้ไซคิกอะบิลิตี้คือการใช้ลังสังหรณ์การฟีลลิ่งพวกนี้นะคะผสมผสานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเชื่อมระหว่างวัตถุตัวเงินทรัพย์สินกับเป็นเรื่องจิตวิญญาณเข้ามาด้วยกันจุดเด่นในช่วงนี้เลยนะคะก็คือเป็นคุณสมบัติของชาวมังกรในเรื่องราวของการได้ดูแลครอบครัวคุณจะโฟกัสชาวธนูนะโฟกัสคุณจะแบบเหมือนมีพลังงานการเป็นมังกรมันจะค่อนข้างรับภาระรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินคุณจะหาเงินเพื่อครอบครัวคุณจะจัดการอาชีพของคุณให้มันเด่นดังเลิศนะคะแล้วก็เข้าไปเชื่อมกับจิตใจข้างในตัวคุณเองด้วยมีความพยายามที่เยอะขึ้นมากแล้วก็หลังวันที่25ธันวาคมไปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เหมาะกับการมานิเฟสก็คือการดึงดูดนะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็
มันจะทำให้เกิดสิ่งที่คุณสมหวังดังใจได้การเติบโตนะคะแล้วก็การได้วางแผนการได้คิดต่างๆสร้างสรรค์ขึ้นในชีวิตนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้ว23ธันวาคมดาวพุธเขาจะเข้าสู่ราศีธนูก็คือตัวคุณเองจะเหมือนกับเข้ามาถามตัวเองอะว่าคนเนี้ยเขาส่งเสริมพาร์ทเนอร์แฟนหุ้นส่วนเพื่อนสนิทเขาทำให้คุณเติบโตขึ้นไหมงานเนี้ยทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือว่าทำไปเรื่อยๆให้ได้แต่มูลค่าให้ได้แต่เงินแต่ว่าคุณค่าไม่ได้ได้อะไรเลยแบบนี้นะมันจะกลับมาทบทวน26ธันวาคมนะคะก็จะเป็นช่วงของการฟูลมูนในราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณจบเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องของการเงินการลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย passive income เงินคนอื่นนะคะมันจะเป็นช่วงที่เข้าใจว่าตัวคุณเองอ่ะจะเข้าใจในเรื่องของคนที่มาทำงานด้วยในเรื่องของพาร์ทเนอร์เสียสำคัญบางทีเราจะคาดหวังเราจะการสื่อสารกับความรู้สึกมันไม่ตรงกันหรือว่าเราจะค่อนข้างเหมือนเห็นอะไรดูเบลอดูงงดูไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนสักเท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่ทำเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นที่มันเบลอๆงงๆไม่ชัดเจนเนี่ยขอให้มีศรัทธาขอให้เชื่อเถอะเสาอ่ะมันยังทำมุมที่ดีกับดาวจันทร์ของก็คือดาวเจ้าเรือนของฟูลมูนรอบนี้ใช่ไหมแปลว่าสิ่งที่คุณจะทำอะค่ะมันจะเป็นการก่อร่างก่อโครงสร้างให้คุณสร้างความมั่นคงให้กับคุณแน่ๆเพียงแต่ว่าณตอนนี้คุณยังรู้สึกว่าเห็นไม่ชัดอะไม่รู้จะทำยังไงดูขัดกับทุกอย่างไปหมดดูไม่ใช่ดูไม่กล้าดูแบบทำอะไรก็รู้สึกดูมีอุปสรรคอะแต่จริงๆอะสิ่งที่จะเริ่มทำตอนนี้มันจะทำให้คุณเก่งขึ้นแกร่งขึ้นถึงได้บอกว่าเวลาเราทำอะไรอะค่ะเรา collect something right เนาะเก็บหลักฐานบวกให้เก่งๆสมมติเดินลูกค้าด่าถ้าเราคิดลบแม่งโดนด่าแล้วแย่จังเลยชีวิตทำไมเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราคิดว่าการเจอเขาด่าเนี่ยแล้วเราเรียนรู้อะไรเราสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ respond ต่างไปเนี่ยเอาคำสิ่งเกิดขึ้นก็ต่างกันเพราะนั้นแนะนำเลยเก็บบวกอย่างเก่งนะคะถัดมา29ธันวาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีธนูก็คือเรือนตัวคุณเองก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะดูสวยและรวยมากก็คือมีคนนับหน้าถือตาเพื่อนฝูงเข้ามาพูดคุยเงินเข้าดูแบบมีเสน่ห์ดึงดูดใจใครๆก็อยากจะคุยด้วยนะคะมีคนเข้าหาอาจจะมาจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่ทำงานถ้าเป็นเรื่องความรักเนาะหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานก็แล้วแต่เนี่ยคนจะแบบเหมือนกับชอบพอชอบในทัศนคติของคุณค่อนข้างจะเยอะ30ธันวาคมส่งท้ายนะคะก็คือพฤหัสเข้าสู่ราศีขอโทษพฤหัสเนี่ยเดือนนำหน้าพฤหัสคุณก็คืออยู่ในเรื่องการงานอยู่แล้วแต่พฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนตัวคุณเองด้วยที่ผ่านมาหลายคนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้อติดขัดย้อนแย้งล่าช้าไปหมดต่อจากนี้มันจะโลอย่างรวดเร็วแน่ๆนะคะรวมถึง1มกราคมก็คือดาวพุธเดินนำหน้าด้วยเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องคนที่มาทำงานด้วยเรื่องเพื่อนสนิทคุณมันจะมีการเหมือนจะทุกอย่างมันจะเคลื่อนที่ไปได้รวดเร็วขึ้นนะอะไรที่เราตั้งเป้าตั้งใจเอาไว้อ่ะเช่นที่ผ่านมาเวลาที่พุธถอยหลังเอกสารสัญญาเรื่องการเงินเรื่องการส่งของตกหล่นอย่างเงี้ยระวังมากๆนิดนึงเนาะหรือว่านัดไว้ก็มาช้าล่าช้าเปลี่ยนแผนเลื่อนแผนไปหมดเลยช่วงนี้จริงเลยแจงไม่ทันได้ดูชาร์ตเนาะไม่ได้ดูรายวันละประชุมก็ขาดลามาสายหายไปหมดเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ว่าใจเย็นมันเป็นช่วงนี้แหละเราก็เผื่อใจอย่าไปคิดมากสบายๆปล่อยมันไปเดี๋ยวพอพุธเดินนําหน้าทุกอย่างสิมันจะเหมือนเต็มสูบไปข้างหน้าเลยนะทีนี้
4 มกราคมก็คือดาวอังคารเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเจ้าเรือนเก่าของเขานะก็ต้องบอกว่าการทำงานของคุณอะจะแอคทีฟหาเงินเข้าอย่างเต็มที่รู้สึกถึงการลงมือทำขยันมากอดทนมากเหมือนกับพยายามแล้วประสบความสำเร็จสูงมากอะเอาง่ายๆโอกาสต่างๆเข้ามาแบบไม่ได้พยายามมากคือพยายามแต่ว่ามันเหมือนเป็นผลจากที่คุณตั้งใจมาก่อนหน้านี้แล้วคุณก็เป็นช่วงกอบโกยสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะค่อนข้างจะหยิ่งในเกียรติศักดิ์ศรีตัวเองเยอะมากแล้วก็คือมันได้ทำอะไรเหมือนพูดได้เต็มปากว่าเราทำอะไรเป็นอะไรทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ออกสังคมยิ่งสื่อสารยิ่งสร้างคอนเน็กชันยิ่งเจอคนแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เรียนรู้ที่มันอยู่อเมริกาเนาะเมื่อก่อนก็จะคนจะชอบพูดว่าเป็น introvert ซึ่งแจงก็ถือว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยชอบคุยกับคนแต่พอโตขึ้นได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วว่าถ้าไปสังเกตคนที่สําเร็จมากๆเนาะเขาต้องมีคอนเน็กชันอะไปด้วยกันไปได้ไกลอะไปคนเดียวไปเร็วก็จริงแต่ไปด้วยกันมันได้ไปได้ไกลกว่าคนสําเร็จเขาต้องมีคอนเน็กชันเพราะว่าเขามี other people experience เขามีประสบการณ์มีร่อนระยะเวลาของเขาได้อันเนี้ยแจงบอกว่าคุณอาจจะออกสังคมจะเข้ากิจกรรมเจอคนแล้วมันเสริมกับการเงินของคุณมากก็ลองดูนะคะ11 มกราคมนิวมูนในราศีมังกรก็คือเดือนที่สองเรื่องการเงินของคุณเองมันมีการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแบบแล้วมันกลุ่มกับพลูโตก็คือการเริ่มต้นของคุณเนี่ยเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะอาจจะเปลี่ยนจากจะบอกว่าเหมือนกับเหมือนลางสังหรณ์คุณบอกให้คุณต้องเปลี่ยนแนวทางอะไรบางอย่างเส้นทางหรือว่าความเชื่อเนาะแล้วก็ถ้าจะเห็นมันแบบดาวสเตเลียมดาวอยู่ในมังกรเยอะมากคือช่วงนี้จะหาเงินเยอะมากลุยสู้เยอะมากแล้วก็การเริ่มต้นในเรื่องของการหาเงินนี้ต้องบอกว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่ามันสร้างปัจจัยพื้นฐานสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับตัวคุณเองในการที่คุณจะสามารถต่อยอดเป็นความชอบได้ช่วยเหลือได้สอนได้ให้ความรู้คนพัฒนาทั้งตัวคนทั้งทีมของคุณไปสู่จุดมุ่งหมายได้เร็วเพิ่มขึ้นแน่ๆนะคะมั่นใจได้เลยทีนี้ถัดมาวันที่20 มกราคมก็คือดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมตัวคุณเองอาจจะมีการเดินทางนะคะมีการได้เรียนมีการติดต่อพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติหรือว่ามันมีโอกาสได้เรียนอะไรที่มันเพิ่มเติมมากกว่าเดิมมีการทำออนไลน์แอคทีฟออนไลน์มากขึ้นนะคะก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็20 มกราคมอันนี้เป็นดาวใหญ่ย้ายเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังทีเนาะพลูโตเขาย้ายเข้าสู่กลุ่มมันจะเป็นการเปลี่ยนตอนนี้29 องศาก็คือเป็นช่วงยกสเตจเนาะจุดเปลี่ยนในชีวิตในเรื่องความเชื่ออยู่แล้วล่ะพอมันเปลี่ยนเนี่ยจากมันจะทำให้คุณเหมือนคิดอะไรที่มันนอกกรอบมากขึ้นอะสิ่งที่บางคนปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าทำสมาธิมันจะทำให้คุณอะเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความรู้ความเชื่อของคุณเพิ่มมากขึ้น23 มกราคมก็จะมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรก็เป็นช่วงเวลาที่การเงินของคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะนะอ๋อแต่งลืมเปิดใช่ไหมเปิดผิดค่ะโทษค่ะโอเคก็คือศุกร์เข้าสู่มังกรเป็นช่วงที่ธนูทั้งหลายเนี่ยจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยฉันเงินเข้าฉันคนที่ช่วยกันทำงานเนี่ยเขาเสริมเหมือนกับพายเรือแล้วจ้วงจังหวะเดียวกันเนี่ยนึกออกไหมว่าช่วงธีมพระจันทร์เนี้ยมันเป็นการที่คุณพิจารณาถึงคนทํางานด้วยหรือว่างานคุณที่ผ่านมามันกูดแบบจ้วงเต็มที่เลยแต่เพื่อนแบบว่าไม่จ้วงอ่ะนอนแบบ
เอาเท้าลาน้ําแบบเนี้ยมันก็ไม่ไปใช่ปะจังหวะนี้คือทุกคนอ่ะจ้วงจ้วงจ้วงแบบว่าไปในจังหวะเดียวกันเหมือนกับเรือแข่งอ่ะนึกออกปะเอออันเนี้ยมันก็ส่งผลให้ตัวคุณจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยเงินเข้าเงินดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็25 มกราคมก็คือฟูลมูนในราศีสิงห์ซึ่งเขาอยู่ในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซอร์ชิ่งหรือว่าออนไลน์ต่างๆฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะมันทุกอย่างสิ่งอะค่ะความเชื่อมันมาจากสิ่งจริงๆความเชื่อมันเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนจากอะไรความเชื่อเปลี่ยนจากข้อมูลหลักฐานบรรยากาศถ้าเราเรียนรู้มากขึ้นเหมือนกับเวลาที่คนไปอยู่บนตึกชั้นที่20กับคนที่อยู่ชั้น1อะค่ะเห็นต่างกันความเชื่อต่างกันความรู้ต่างกันความเชื่อต่างกันเหมือนเบาหวานหายได้ตอนนั้นเกิดมาเนี่ยไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าแจงอายุ37 ปีนี้ใช่ป่ะเบาหวานเนี่ยไม่เคยคิดว่ามันจะหายจะหายได้แต่พอความรู้มันเปลี่ยนเทคโนโลยีนวัตกรรมมันเปลี่ยนอ้าวเฮ้ยมันหายได้ว่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมาจากความรู้ซึ่งของคุณตอนนี้เดี๋ยวจะมีความรู้อะไรต่างๆที่มันเข้ามาในตัวเองที่มากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆนะแล้วก็มันก็เลยทําให้สิ่งต่างๆมีความเชื่อการตัดสินใจที่มันเปลี่ยนไปได้แล้วอาทิตย์กับพลูโตกุมกันคือเปลี่ยนความเชื่อโดยสิ้นเชิงอ่ะซึ่งการเปลี่ยนมันก็มาจากความรู้มันก็เปลี่ยนมาจากคนที่ทํางานด้วยเปลี่ยนจากชีวิตประจำวันของคุณนี่แหละที่มันเปลี่ยนไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีโอกาสดีเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะขอเปิดไพ่ให้นะเรื่องงานเป็นไงบ้างโอ้เป็นไพ่10 ถ้วยงานที่ทำด้วยใจที่แบบมีความสุขครอบครัวมีความสุขนะคะทุกคนช่วยเหลือสามารถซัพพอร์ตคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะคะเรื่องเงินนะคะโอ้ก็เป็นไพ่6 ไม้เท้าเป็นเหมือนวิกตอรี่อ่ะเงินก็เข้านะคะโอกาสดีมากๆนะคะแล้วก็ไพ่ชัยชนะเกิดขึ้นถูกหวยโดยเบอร์ลองดูนะมันก็มีแบบในเดือนที่8ด้วยนะก็ลองดูในไตรมาสนี้นะคะอาจจะมีคนให้เงินซัพพอร์ตเงินคุณก็ได้เรื่องความรักนะคะอ่ะโอ้ไพ่ดีหมดเลยไฮโรเฟนเป็นไพ่ของคนพฤษภหรือว่าเป็นคนที่มีสิทธิ์มีธรรมเป็นคนที่ระดับใหญ่โตในองค์กรหรือว่าเป็นคนที่แบบอาจารย์ศาสตราจารย์หรือว่าเป็นคนโปรเฟสเซอร์ต่างๆที่แบบว่าเป็นคนให้ความรู้คนประมาณนี้นะคะที่เราจะมีโอกาสได้ดีแบบซีนเสมอแล้วเจอกันแบบนี้ก็ได้นะคะในเรื่องสุขภาพนะคะตรงนี้อาจจะมาจากความรู้สึกเหนื่อยท้อเนาะ5 เหรียญนะอาจจะว่าระหว่างอุบัติเหตุนิดนึงนะพวกเท้าหรือว่าแบบรอยแบบผ่าตัดหรือว่าแบบเหมือนกับเป็นรอยตัดแผลมีดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบอุบัติเหตุนิดๆหน่อยๆที่เท้านะคะระวังนิดนึงแล้วก็การเรียนนะคะ The lovers ขึ้นก็คือมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะคะมีพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนได้เป็นอย่างดีนะคะสำเร็จแน่ๆจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็แล้วแต่ก็สามารถช่วยคุณได้เหมือนกันเอาถามว่าหุ้นส่วนธุรกิจนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีคนที่ทำให้แบบเสียใจแต่ว่ามันยังมีคนดีๆอ่ะคือเราอ่ะควรจะโฟกัสกับคนที่ดีๆถูกป่ะแต่คนเราจะเป็นอกหักจะเป็นความรักจะเป็นการเงินก็แล้วแต่เนี่ยไพ่ที่ทางถามเนี่ยทางถามเรื่องพาร์ทเนอร์ใช่ป่ะมันเหมือนกับเราจะไปคาดหวังให้ใจกับคนที่ทําให้เราเสียใจอ่ะแต่จริงๆอ่ะคนที่ดีๆเขายังมีอ่ะแต่เราแบบต้องหันมามองคนดีๆชื่นชมคนดีๆที่อยู่กับเราอะค่ะสเตรนท์เกิดขึ้นคือมันต้องใช้ความพยายามความอดทนมากเป็นพิเศษก็เหมือนเราจะไปลูบหัวจระเข้ใช่ไหมไอ้ถอดลูบหัวสิงโตเนี่ยมันก็ต้องใช้ความกล้าก็ใช้สติปัญญาที่ดีนะคะเราต้องเข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจเขาเป็นอย่างดีนะคะมันอาจจะมีความไม่ชัดเจนความไม่คลุมเครือแต่แจ้งว่าสติช่วยได้ทุกอย่างในทุกโอกาสอยู่แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวแจ้งจะเปิดไพ่ออราเคิลให้คุณนะคะไพ่ออราเคิลที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือ life review นะก็จังหวะพอดีเนาะเป็นช่วงเวลาของเขาบอกว่าให้เราอะลองดูซิสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตในช่วงเวลานี้มันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมันต้องเยียวยาตรงไหนหรือว่ามันต้องทำตรงไหนที่มันไม่สมดุลนะให้มันสมดุลให้ได้นะคะเป็นการทบทวนชีวิตที่ผ่านมาหายใจ breathe นะคะ
หายใจลึกๆหลายๆครั้งหายใจเข้าหายใจออกนะคะที่มันนอกจากการหายใจอ่ะช่วยทําให้เรามีพลังงานแล้วก็จริงแต่ว่ามันจะทําให้เราแบบปลดปล่อยแพทเทิร์นเดิมๆในชีวิตได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ไพ่จบตรงนี้เป็นไพ่เขาบอกว่าฟังดีๆสังเกตสิ่งที่เขามาบอกคุณจากภายนอกนะคะแล้วก็อาจจะมาจากเสียงอาจจะมาจากอยู่ๆก็ได้ยินเสียงหรือว่าเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับได้ยินขึ้นมาเนี่ยจะเป็นในใจหรือจะเป็นคนก็แล้วแต่ที่เขาบอกคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเสียงที่เขาจะมาบอกคุณนะคะตรงนี้นะและไพ่โอเค cooperation and partnership bring great rewards ก็คือการที่เราสามารถที่จะร่วมมือกันน่ะการมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีแฟนที่ดีเนี่ยเขาจะหรือคนสนิทก็แล้วแต่ที่ดีๆอ่ะเขาจะนำพามาซึ่งของขวัญรางวัลให้คุณถ้ามีคนที่ดีอยู่ในชีวิตคุณนะคะเขาก็จะช่วยคุณให้คุณประสบความสำเร็จได้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือจบสองท้ายเนาะขอบคุณมากเลยที่ยังแวะเวียนมาฟังเนาะแจงก็ถ้ามีเวลาจัดได้ก็จะมาดูให้เพราะว่าจริงการอ่านชาร์ตมันไม่ใช่แค่มีเวลามันต้องไม่เหนื่อยเกินไปหรือว่าเป็นความรู้สึกแบบอยากจะดูให้อ่ะนึกออกไหมก็เลยจัดมาดูให้นะคะตรงนี้นะก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันเสมอมานะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ